แรงงานไทยทั้ง14คนนะครับเป็นลูกเรือประมงวานามิ2นะครับซึ่งก็เป็นชุดสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานเนี่ยไปรอรับนะครับและก็พาไปยังกรมการจัดหางานเพื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษกับขบวนการยักยอกเงินแรงงานโดยแรงงานทั้ง14คนนะครับก็เป็นชาวบุรีรัมย์5คนสุรินทร์2คนสกลนครนครพนมอุบลราชธานีจังหวัดละคนนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร2คนอุทัยธานี1คนแล้วก็ระนองอีก1คนครับหลังจากนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ไปเข้าพบหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมกับได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณนะครับซึ่งจากการพูดคุยเนี่ยก็พบว่าผู้ชักจูงให้ไปทำงานที่โซมาเลียก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละครับทำธุรกิจเรือประมงในประเทศอิหร่านแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลับขายเรือประมง2ลำที่มีลูกเรือเป็นคนไทยให้กับนักธุรกิจโซมาเลียลูกเรือทั้งหมดจึงถูกลอยแพนะครับแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงยืนยันจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับตอนนี้กลับได้หมดก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะพยายามเคลียร์เรื่องแต่เท่าที่ฟังจากลูกเรือปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่โซมาเลียเพราะว่าปัญหาจะอยู่ที่อิหร่านนะครับนายจ้างที่อิหร่านกับแน่นอนละคนของคนที่พาลูกเรือไปคนที่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ยังฝากเตือนแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองและก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับรวมทั้งต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศนะครับส่วนการติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายในการทำงานจากนายจ้างและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆทางกระทรวงเนี่ยก็จะดูแลให้การช่วยเหลือต่อไปครับค่ะจริงๆเรื่องนี้นี่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะที่เกาหลีเหมือนกันเนอะที่ผีน้อยเนาะใช่ครับบอกว่าไปท่องเที่ยวแต่ว่าไปหลบหนีไปทำงานที่นั่นจริงๆแล้วทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่จะมีการคัดกรองนะคะเรื่องของสถานที่ต่างๆที่จะไปทำงานตามประเทศต่างๆอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งด้วยนะคะ